โดยปกติแล้วนะคะช่วงไฮซีซันชายหาดพัทยาจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแต่ทว่าปีนี้กลับเงียบเหงาไร้เงานักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดนะคะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดดนะคะรวมถึงในทะเลซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเห็นเจ็ตสกีรวมถึงสปีดโบ๊ทจอดนิ่งอยู่กับที่นะคะเนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการค่ะผู้ประกอบการให้เช่าเตียงผ้าใบริมชายหาดพัทยาเหนือรายนี้เล่าว่าจากที่เคยมีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ทุกวันนี้ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่จะมาเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาต้องการเตียงผ้าใบแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะลูกค้ามีน้อยมากอย่างวันนี้มีเพียง2คนขณะที่บางวันต้องกลับบ้านมือเปล่าทุกวันนี้พยายามหารายได้เสริมโดยการนำว่าวรูปสัตว์มาขายกระดากระดาเปิดมาก็อย่างเงี้ยบางทีก็ไปกู้เงินก็มากินเหมือนกันมันไม่มีอ่ะไม่รู้จะทำไงกู้นู้นมั่งคนนี้มั่งมีไหมวันไหนที่ออกจากบ้านมาแล้วแบบไม่มีเลยได้จริงมีสามวันไม่ได้ตังค์กลับบ้านก็มีไปยืมคนข้างบ้านมาซื้อกับข้าก่อนก็มีส่วนแม่ค้าขายของทอดรายนี้บอกว่าเดินถือถาดหาลูกค้าตั้งแต่เช้าเพิ่งขายได้เพียง6ชุดแม้ว่ารายได้จะไม่แน่นอนแต่ก็ยังทอดกุ้งทอดปูทอดไก่มาเดินขายตามชายหาดทุกวันเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงชีพหากวันใดขายไม่หมดก็ต้องแจกจ่ายให้คนแถวๆนี้ไปกินแค่40กว่ากล่องแล้วถ้าไม่หมดทำไงก็แจกเขาแจกหน้าแซมเบอรี่แล้วเอามาขายจ้ามันอุ่นมาไม่ได้หรอมันเขากินเขาก็เสียเงินเขาอยากกินของดีแม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะเบาบางลงแต่ภาพรวมของการท่องเที่ยวพัทยา ก็ยังไม่ฟื้นเนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติผู้ประกอบการจึงยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการขณะที่หลายรายพยายามหาทางรอดเพื่อช่วยเหลือตัวเองเช่นผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ตสกีและเรือสปีดโบ๊ทคนนี้หลังประสบปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ไม่เข้าขณะเดียวกันก็ยังมีลูกน้องที่ต้องดูแลจึงตัดสินใจใช้เงินก้อนสุดท้ายเปิดร้านอาหารที่ทำกันเองในครอบครัวเมื่อ3เดือนที่แล้วโดยมีลูกน้องคนขับเจ็ตสกีทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารพอเป็นรายได้เลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวและลูกน้องโดยไม่ต้องมีการเลิกจ้างงานก็เป็นยังไงบ้างก็ได้กินได้ใช้แล้วไม่ได้เก็บแล้วฮะกินไปใช้ไปฮะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายก็รอความหวังก็ที่ว่าน้องเที่ยวจะเข้ามาก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ผมว่าปีหน้าไม่รู้เมษาแล้วหรือปีนึงผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าผมก็สงสัยเจ้าบ้านถูกยึดก่อนละดูสภาพนี้เอาจริงนะพี่เพราะว่าไม่มีรายได้อะไรที่มันจะมาเอาแล้วไปจ่ายนู่นแล้วนี่ไปจ่ายนั่นมันไม่มีทีมข่าวตระเวนสำรวจตามถนนสายต่างๆในพัทยาพบร้านค้าบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทที่ขึ้นป้ายชื่อเป็นภาษาต่างชาติเช่นภาษาจีนปิดประตูเงียบสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงทราบว่าหยุดกิจการไปตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดและไม่ทราบว่าจะกลับมาเปิดกิจการอีกหรือไม่เยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน